ทำตัวเป็นคุณสัญญาไปได้แต่แว่นนั่นก็ปั๊มเป๋อนี่ให้ไปตามแขกเนี่ยไม่รู้ตรงนั้นแหละให้ไปตามแขกนะไม่รู้ว่าโอ้ไปตามถึงเชียงรายเชียงใหม่หรือเปล่าตรงและสะบักแต่ไม่ต้องกระแทกแต่ไม่ต้องกระแทกแม่แต่เจดาเนี่ยมือดีอย่างนี้นะเดี๋ยวจะติ๊บให้ท่านอ้าวไม่ได้ถ่ายรายการนี่ตังค์ไม่ได้เอามาจริงนะน้องพี่จะเล่าให้ฟังนะรายการนี้ถ้าไม่ได้พี่นะยืนเป็นเสาหลักอยู่แล้วก็รายการนี้ล้มไปนานเอามันไม่ใช่ตรงนั้นมันกระดูกขึ้นมาตรงสะบักนี่หน่อยสิโอ้ยเหมือนโอ้ยเอ้านี่เนาะมันหนักไปปะเนี่ยโอ้โหขาดีขาดีเดี๋ยวหายใจไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พูดอะไรอะไรเมื่อกี้พูดอะไรพูดพี่บ่นตลอดพี่เดี๋ยวลิงเดี๋ยวละขาผมไปนี่แล้วอะไรเล่าบอกว่าจะล่วงหน้ามาก่อนจะเตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยแอบมานวดอยู่นี่พี่ก็อันนี้ไม่ได้เลยทางผมเนี่ยบอกทางโรงแรมให้เขาจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วผมเนี่ยก็มีเวลาเหลือก็เลยมานั่งแล้วเมื่อกี้พูดอะไรพี่ดูอะไรไม่ไหวแล้วพี่ดูถ้าพี่ดูมาเนี่ยนะต่ำนะอย่างต่ำนะใครเป็นเสาหลักรายการผมเนี่ยเหมือนมาเนี่ยเผื่ออยู่ค้ำเหมือนมีเสาหลักอยู่ผมคอยค้ำเล็กๆเข้าใจไหมเสาหลักมันต้องมีตัวพิงพร้อมจะทำรายการยังพร้อมเจพร้อมตลอดเลยอ่ะโถเอ้ยดูแต่งตัวมาสักนิดนี้แม่พร้อมนะ5 4 3สวัสดีท่านผู้ชมมาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณตั๊กกับคุณนุ้ยเนี่ยนะฮะวันนี้ตั๊กกับนุ้ยอะไรฮะตั๊กกับป๊อกอ๋อตั๊กกับป๊อกนะครับผมพี่ไปพามาแล้วไปพามาแล้วพี่ไปพามาเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาน้องตั๊กกับน้องป๊อกเนี่ยนะครับมาถึงที่Rest Detail Hotel หัวหินนะครับเป็นสถานที่ที่เป็นแบบว่าโรงแรมสวยมากเป็นไทยคอนเทมพอรารีเป็นอาคารแบบไทยๆแล้วก็เป็นแบบสมัยใหม่ร่วมสมัยแค่แบบว่าไม่กี่ชั้นเองนะไม่กี่ชั้นแล้วก็อากาศดีวันนี้ดีใจมากมาแล้วอากาศดีมากๆเลยตอนนี้สองคนเข้าไปเดินเล่นดูวิวมากเลยจริงไหมอ้าวสนิทมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่มาก็ได้นะทำไมอ่ะพวกผมคนเดียวก็เหลือเฟือคุณรู้เรื่องทั้งหมดเลยทุกเรื่องเอาแขกไม่มายังได้พี่ถามผมคนเดียวยังได้เลยไม่ต้องสัมภาษณ์สองไม่ต้องสัมภาษณ์สองคนนั้นผมรู้ทุกอย่างสนิทมาเขาบอกว่ารักกันมาจะ10 ปีลิงรู้จักมา10 ปีอะไรอย่างงี้ผมรู้จักเกินอ่ะโอ้โหตั้งแต่เขาเกิดเลยเหรอเนี่ยนะก็เกินไปเดี๋ยวพี่จะถามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลิงบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องข้อมูลไม่ต้องห่วงเรื่องความคุ้นเคยแขกรับเชิญจะรู้สึกเป็นกันเองมากสนิทมากเลยใช่ไหมเขาบอกรู้จักตั้งแต่หนูเด็กๆเลยเคยเห็นในทีวีอะค่ะตัวจริงผอมไม่สนิทนะครับพี่ไม่สนิทไม่จริงๆแล้วไม่ค่อยสนิทนี่คนที่ตอบเนี่ยแสดงเขาสนิทแกล้งเล่นการเล่นเห็นไหมมันอย่างเงี้ยเขาเล่นลวนลามไหมเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยสนิทกันมากเลยไม่พยายามทำตัวอย่างนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เป็นการที่ต่อยแล้วเนี่ยโอเคต่อยเลยอะไรไล่พี่อะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาล้มฮะเดี๋ยวเขาล้มพี่เดี๋ยวล้มโอ้โหเขาล้มอีกเฮ้ยอะไรกล้ามันแข็งมากเลยข้อมูลเขาบอกว่าเนี่ยคู่นี้ควรจะแต่งกันตั้งนานแล้วลิงบอกแต่ว่า9 ปี 10 ปีแล้วกี่ปี
ก็9ปีถูกแล้วครับ9ปี9ปีกว่าๆนะ9ปีไปเจอกันยังไงไปเจอกันยังไงครับไปเจอกันที่ร้านเพื่อนเนี่ยเพื่อนครับครับนัดกินข้าวเย็นๆอย่างเงี้ยพี่ก็คือผมซ้อมละครเวทีจากโรงละครอันนี้สิครูเล็กใช่ไหมครับพัทรวดีมีชูทนครับวันนั้นก็เฉยๆไม่ได้มีอะไรใช่ไหมเจอกันก็ทักก็แค่มองๆน่ารักดีไม่เขาบอกเขาเฉยมาจนทุกวันนี้9ปีแล้วจริงเนี่ยพี่ว่าใครเป็นบาปพี่ว่าใครเป็นบาปคือตอนหลังก็คือแล้วก็ไปกันบ่อยๆก็ไปเจอกันเพราะว่าจริงๆไปเพราะอาหารอร่อยหรือไปเพราะว่าไปเจอตั๊กก็ด้วยหลายๆอย่างวันแรกพี่ป๊อกเจอแล้วพี่ป๊อกว่าไงเฮ้ยผู้ชายคนนี้โอเคไหมหรือว่ายังไงตอนนั้นก็ดูเซอร์ไม่มีค่ะแล้วไงฝั่งเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษหรอครับก็รู้สึกครับแล้วทำยังไงครับก็ไม่ได้ทำอะไรพี่ก็แค่สวัสดีครับวันนั้นแล้วตอนที่ผ่านมานี่ฉันคิดไปเองโอเคไม่ได้อะไรเลยไอ้ตาลาเก้าตัวผู้หญิงแรงตัวผู้หญิงดูผู้หญิงแรงเองครับที่ท่านเห็นว่าเป็นนางเอกจริงแล้วร้ายกาจกว่าไม่ก็คือว่าเราไปเจอกันคือมันเนียนๆนะพี่ก็คือว่าเจอกันกินข้าวนั้นแล้วเขาก็กลับมีความรู้สึกเป็นพิเศษไหมโอ้โหผู้หญิงคนนี้ยิ้มแล้วตาเป็นสระอีมากน่าจะมีนั่นโอเคมีส่วนครับเพราะเขาเจอกันแล้วเขาก็ยิ้มให้เราก็ทักทายก็คือแนะนำตัวกันก็มีนิดหน่อยก็คือว่าจะไปอะไรนี่เจ้ามือนี่อย่างนี้เลยมือไปทำอะไรสวัสดีครับครั้งแรกจริงๆกับพี่ดูเขาอย่างนี้เลยสวัสดีครับแล้วเขาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยเขาอย่างนี้เลยนี่มันตักปลาหมึกนั่นเองจริงๆเขามีสีปลาหมึกที่ตักปลาหมึกแล้วเราพนักแล้วเรารู้สึกไงแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เยอะไม่เยอะแต่เขาบอกเฮ้ยอย่างนี้อะไรไงทำไมคุณต้องเอามือมาไม่จับก้นผมไม่ได้คิดจะจับผมแค่บอกว่าเฮ้ยทำไมเขาผอมมากช่วงนั้นแล้ววันนี้เขามาเนี่ยตัวมันบางที่ตัวเขาเอวแค่นิดเดียวผมก็ตอนนี้คือตอนมันก็ยังดีขึ้นนะมันก็ผ่านไปเยอะไปนั่นก็ช่วงนี้มันผอมมากผอมไปจริงๆโอเคเราก็แค่เอกใจว่าทำไมงั้นแล้วหลังจากนั้นก็เจอกันบ่อยๆเจอกันบ่อยครับแล้วก็มาเรื่อยๆทำเนียนๆผมได้ยินมาเหมือนกับว่าเขาเป็นเหมือนอารมณ์ศิลปะแต่งตัวก็ไม่ธรรมดาอะไรก็ไม่ธรรมดาว่าธรรมดาที่ผ่านมาเราเคยเจอแบบแต่งตัวหรูทานข้าวหรูที่ตั้งใจจะมาจีบหรือไม่ก็เพื่อนเราก็คือเพื่อนปกติแต่ถ้ามาจีบเนี่ยตั้งใจมาโอ้โหจะต้องแบบรอคือมันต้องแต่งมาแบบเต็มที่อ่ะส่งดอกไม้สองหลออะไรมาให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าไปเดทหรือไปอะไรมันเหนื่อยเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ใช่คนที่จะต้องจะเยอะตลอดเวลาเราจะแต่ส่วนมากคนที่ approach หรือบุกเข้ามาเนี่ยมักจะออกทางหรูหราหรูหราแต่งตัวเต็มที่มาจีบนางเอกแบบโอ้โหระดับตอนแล้วฝั่งนี้เป็นไงมาฟอร์มหมาวัดไงพี่ยังไงอยากรู้ก็กางเกงเลเสื้อเลอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรเงี้ยพี่แล้วก็ผ้าพวกหวยอันนึงแล้วก็คือมาจากละครเวทีครับคือเราไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งตัวอะไรมากไม่แล้วไม่คิดแบบว่าเฮ้ยไปเจอเขาช่วงนี้มันยังไม่รู้ว่าจะรอดไม่รอดจะจีบได้ไม่ได้ไม่มีแบบพัฒนาแต่งเป็นพิเศษอะไรหล่อๆอะไรนี้มีเท่านี้พี่ก็ให้เห็นจริงใจจริงใจฮะก็มาเท่านี้ไม่ใช่จริงใจคือไม่มีแล้วไม่มีไม่มีคือไม่ได้บ้างแล้วตู้แล้วคือไม่มีแล้วตู้แล้วคือทั้งหมดเนี่ยมีกางเกงเลยอยู่ร้อยกว่าตัวแล้วก็เสื้อไอ้นี่เหมือนเดิมเลยไม่มีมากกว่านี้แล้วเห็นสีจริงจริงพี่เปิดตู้วันผมมีกางเกงเลยช่วงนั้นมีร้อยกว่าตัวจริงๆกางเกงเลยบอกคือชีวิตไม่มีอะไรพี่เช้ามาก็ไปซ้อมไปซ้อมซ้อมซ้อมส่วนมากคุณจะอยู่กับละครเวทีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับจะไปซ้อมซ้อมเสร็จแล้วถือโชว์ก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาอยู่แล้วแล้วไงฝั่งผู้หญิงเราก็รู้สึกว่ามันก็สบายดีเนาะแล้วพอหลังจากนั้นมาเวลาที่เราไปที่ร้านพี่ปุ้ยเนี่ยค่ะแล้วไม่ไกลบ้านด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราใส่ชุดอะไรไปก็ได้อะเราก็ใส่กางเกงเลยเสื้ออยู่บ้านอะไรของเราไม่ต้องเยอะไปไม่ต้องเยอะเราเหมือนเป็นความสบายมากอ่ะสบายใจสบายตัวไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องประดิษฐ์ชีวิตมากนะไม่ประดิษฐ์ก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายกับการพูดคุยเนาะเห็นเรียนรู้กันง่ายขึ้นก็บอกคุณเป็นคนชอบแบบว่าอะไรนะโรแมนติกมีซื้อของนู่นนี่ให้กันอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเขาครับใครโรแมนติกกว่าถ้าเขาถามว่าเรื่องซื้อของอ่ะผมจะไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแอคเซสซอรีที่แบบเป็นเขาซื้อมาให้อย่างเงี้ยนาฬิกาเงี้ยให้ของขวัญอย่างเงี้ยนาฬิกาแว่นทั้งตัวคุณนี่คือเขาซื้อให้หมดเลยอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นพี่แล้วเราทำอะไรให้เขาบ้างก็ไม่ผมจะซื้อของให้อย่างพวกเนี่ยครับเป็นใหญ่ๆอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยไปนั่งบ้านตอนนั้นบ้านเขาเฮ้ยคุณบ้านคุณมีคอมพิวเตอร์ยังตอนนั้นเขาจะเรียนเขียนบอร์ดช่วงนั้นเรียนเขียนบอร์ดอยากเล่นดนตรีอยากเล่นดนตรีผมก็ซื้อขิมให้อะไรอย่างเงี้ยเล่นได้สามทีแล้วก็ทุกวันนี้อยู่ในตึกไม่เป็นสองไม่เป็นโอ้กำลังจะชมว่าโอ้ยเห็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับนางเอกคนนี้เล่นขิมเป็นครับปัจจุบันนี้เขาว่า9ปีซื้อขิมให้ประมาณ7ปีเล่นไม่ถึง2ครั้ง
จริงจก็เพลงไงพี่ไม่จำรักสักอย่างพอละมันเป็นของแต่งบ้านที่สวยมากไม่แล้วทำไมถึงตอนนั้นอยากเล่นอ่ะก็อยากไปทางสุมาลินเขาบอกคนอยู่ใกล้กันคบกันเนี่ยมันจะค่อยๆกลืนไปคล้ายๆกันมีไหมป๊อกมีแบบว่าเฮ้ยหรือไปทางละครเวทีเยอะขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เป็นป่ะเป็นค่ะก็เขาก็พาไปเล่นตอนนี้เขาแบบว่าเอาจริงเอาจังเลยด้านนี้ก็ครูเล็กก็เห็นว่าไปบ่อยตามไปบ่อยครูเล็กก็เลยชวนเล่นซะเลยก็บอกอ๋อเลยได้เล่นละครเวทีก็เลยไปเล่นกับครูเล็กก็เลยดีนะกันกลืนกันไปที่นั่นเฮ้ยใครบอกผมว่าคุณเล่นโขนเลยเป็นเลยใช่ใช่ป่ะครับคือตอนนี้ผมเรียนโทครับพี่ตั๊กเรียนโขนปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาจบอะไรมาก่อนจบปีอะไรจบตีบริหารท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับโขนเกี่ยวแล้วโทรไปเรียนอะไรเนี่ยพี่นรสิงห์โขนเรียนโทเขามีเรียนโทโขนเลยตอนนี้มีรุ่นแรกครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ที่ตรงข้างๆโรงพยาบาลแห่งชาติวิทยาลัยนรสิงห์เก่าครับครับรุ่นแรกค่ะรุ่นแรกของโลกคือไปเรียนลำเป็นตัวคือตัวยักษ์นี้เลยเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวใหญ่นี้ต้องเป็นยักษ์หนักไปทางเรื่องของวิชาการด้วยแล้วก็เราก็ต้องปฏิบัติด้วยครับคุณเล่นเป็นตัวอะไรอย่างที่พี่บอกเป็นยักษ์ต้องฝึกกับนางอันนี้ใช่ไหมนางนี่นางนี่มึงสิไม่ไม่ขับเสื้อเท้ายักษ์เขาไปสู้กับพระรามแต่กับผู้หญิงเขาเกี้ยวใช่เกี้ยวยักษ์เขาเกี้ยวต้องจะตายใช่ป่ะเกี้ยวใช่เกี้ยวยังไงเวลาเกี้ยวโขนเขาแสดงด้วยโขนบอดี้แลงเกจยังไงเขาอย่างนี้เขาใช้เชยคางเชยคางบ้างนี่เกี่ยวมีบ้างนี่ปัดเราคิดดูเดิมเป็นปลาหมึกอยู่แล้วฝึกวิชาโอ้โหมือนี่แบบกรุบกรับไม่รอครับประเด็นนี้ประเด็นร้อนมินบอกชอบมากขนาดว่าอยากให้งานแต่งมีโขนครับชอบเพราะอันนี้ผมพูดนิดนึงเรื่องโขนเนี่ยมีคนก็ถามมาวันนั้นป๊อกให้ผมอ่านก็เขาบอกว่าเรื่องโขนในงานแต่งงานเนี่ยเท่าที่ทราบมาเลยนะเขาไม่ให้เล่นโขนในงานแต่งเออว่ะแต่ว่าเนี่ยมันต้องใช้ในงานศพใช่ไหมไม่ใช่ผมก็ประเด็นเนี้ยเขาบอกว่าคนเขาถึงไม่ยอมให้มีการแสดงโขนในงานแต่งจริงจริงมันไม่ใช่พี่เป็นความเข้าใจผิดเหรอครับเข้าใจผิดอย่างแรงเลยครับโขนเนี่ยโอเคถ้าไล่มาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเอาสั้นๆเอาสั้นๆเอายาวๆขอบคุณมากครับสั้นๆสั้นๆไปหน่อยฮะพอรู้เรื่องพอรู้เรื่องเอาเป็นว่าตอนนี้สามารถครับโขนเขาโขนเป็นของเขาเรียกมงคลสิริมงคลเป็นเกียรติแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของงานเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่เป็นการเฉลิมฉลองเป็นการเขาเรียกว่าแอบคือว่าโอเคงานแต่งก็เป็นเกียรติแก่เจ้าของสมโภชไงใหญ่เออมาดีๆเขาก็จัดการไม่ใช่ว่าห้ามเล่นในงานมงคลอ่ะแขกบ้านแขกเมืองมาก็เล่นซึ่งผมก็ว่าถ้าใครจะแปลว่าจัดได้จัดได้ใครอยากจะแต่งก็จัดโขนเชิญครับดีด้วยอยากดูหรืออยากเล่นป๊อกอยากดูผมก็อยากดูเพราะวันนั้นมันงานเราจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราก็อยากแต่งเมื่อไหร่นั่นแหละสิเตรียมไหมเออเฮ้ยยังไงมันยังไม่รู้เรื่องเลยชาญหมดเลยแต่งหรือเปล่าเดี๋ยวขอกันหรือยังอ่ะฮะเออตัวคุณอยู่ไหนอยู่ก็คือกำลังจะพาเข้าห้องกันนะนั่นแหละพี่ยังไม่เลยเฮ้ยออกมาดิเฮ้ยแน่จริงออกมาเฮ้ยลูกผู้ชายเปล่ารู้เลยว่าหลบอยู่ข้างในอ๋อแอลอยู่นี่